สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูน่าทีวีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบครับระหว่างเสื้ ของ Overwatch League นะครับซึ่งเป็น2แบบด้วยกันนะครับก็คือแบบที่1 นะครับหรือแบบนี้ก็คือเป็นเสื้อ Starter Home Edition นะครับอันนี้เป็นของ LA Gladiators นะครับส่วนสำหรับเจ้านี้ก็เป็น Dallas Fuel เป็นตัว Authentic Home Edition นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้า2ตัวนี้คืออย่างเจ้าตัวของ Starter Home เนี่ยจะถูกกว่านะครับแล้วก็เป็นผ้าแบบไมโครโพลีเอสเตอร์นะครับ 100% นะครับเสื้อก็จะคล้ายๆเป็นแบบเสื้อกีฬาแบบมันๆอย่างเงี้ยแหละนะฮะแล้วสำหรับเจ้าของตัวของ Authentic Home Edition เนี่ยอย่าง The Last Feel เนี่ยจะแพงกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ 92% แล้วก็ 8% จะเป็นสแปนดิกซ์นะครับความพิเศษของเจ้าตัวนี้จะพิเศษกว่าแบบธรรมดาหรือแบบตัว Starter Home ตรงที่ว่าพวกโลโก้หรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบเขาจะเป็นพิมพ์โลโก้มานะครับแล้วก็จะมี texture มาเราจะสามารถสัมผัสได้นะครับถึง texture ของมันไม่ว่าจะเป็น Jack in the Box หรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับบางทีมเนี่ยเจ้าตัวโลโก้อย่างเงี้ยในตัวของ Authentic Home เนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเรื่องของโลโก้ที่มันใหญ่หรือว่ามันดูไม่สวยเขาก็จะปรับให้โลโก้มันดูดีขึ้นนะฮะสำหรับเจ้าของ Dallas Fuel อย่างเงี้ยเขาก็จะปรับโลโก้ให้เล็กลงทั้ง Jack in the Boxแล้วก็ตัวโลโก้ของ Dallas Fuel เองด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษของเจ้าตัว Authentic Home เนี่ยคือพวกโลโก้หลายๆอย่างนะครับเขาจะแบบว่าเป็นแบบรีดมาเลยนะครับจะมีรอยกาวอยู่เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งอันนี้เพิ่งซักไปนะครับก็จะมีบอกเลยว่าเป็นของ Overwatch League นะครับของซีซั่นนี้ซึ่งเหมือนกันนะเจ้าตัวของ Starter Home ก็มีแต่ว่ามันจะเป็นแบบปริ้นมาหรือว่าแบบเย็บมาเป็นกับเสื้อเลยจะไม่เหมือนกับของAuthentic Home นะครับที่จะเป็นแบบจะมี texture แล้วเราก็จะจับได้รูปได้นะครับสำหรับวันนี้ตรงแขนด้วยนะตรงแขนก็จะเป็นโลโก้ของ Overwatch League ครับเป็นตัว Tracer นี่แหละเป็นกาวนี่แหละจริงๆก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าอันนี้มันคือมันนานๆไปมันก็ลอกออกได้เพราะว่ามันเป็นกาวใช่ไหมถ้าเป็นแบบ Starter Home เนี่ยมากับเสื้อเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบแปะมาเป็นกาวหรืออะไรเลยครับแบบว่าทอไปเลยนะครับแล้วก็นี่ครับสำหรับตัวของ Authentic Home ก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับติดมาแล้วก็บอกรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Starter Home เนี่ยก็จะเป็นไม่ได้เป็นแบบแยกมาตรงปีกเสื้อตรงหัวเสื้ออะไรอย่างใดนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสำหรับเสื้อของเจ้า Overwatch League เนี่ยคือเขามีแพลตฟอร์มเหมือนกันคือเขาจะมีโลโก้ด้านหลังด้วยนะครับก็เป็นโลโก้แบบทอมาเหมือนกันไม่ได้เป็นแบบว่ามี texture หรืออะไรแต่อย่างใดนะจากที่ผมสัมผัสมาไม่มีนะครับมันเหมือนจะมีเท็กเจอร์มันไม่มีนะครับลองดูของ Dallas Fuel แล้วกันก็จะเป็นโลโก้มาครับแต่เป็นเท็กเจอร์ครับเหมือนกับของข้างหน้าเลยนะครับที่จะเป็นที่เขาพิมพ์สกรีนมาอย่างนี้นะครับก็จะเหมือนกับข้างหน้าเลยอันนี้ก็พิมพ์สกรีนมาเหมือนกันนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องของไซส์นะครับมีไซส์ที่ต่างกันนิดหน่อยนะฮะผมพูดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเจ้าสองตัวนี้เป็น XL ทั้งคู่นะฮะแต่ด้วยความเป็น XL เนี่ยคือมันก็ความใส่มันก็ต่างกันนะฮะการใส่มันก็ต่างกันอยู่ดีเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตัว Starter Home เนี่ยมันเหมาะกับไซส์คนไทยมากกว่านะครับคืออย่างเจ้าตัวนี้เป็น XL ทั้งคู่นะฮะ2ตัวเนี้ยแล้วผมใส่ XL ตัวเนี้ยคือใส่พอดีนะครับผมไหล่แบบผมแบบว่าอกช่วงอกประมาณแบบว่า40-42อะไรเงี้ยคือประมาณเนี้ยใส่โอเคนะฮะตัวนี้ใส่โอเคแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่กว่านะฮะมันดูกลายเป็นเสื้อโค้งไปเลยด้วยความที่ผมไม่ได้ดูมานะฮะคือถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะคือผมใส่ได้แต่มันดูเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้จะดูเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์มากถ้าเกิดว่าคนที่ใส่แบบในไซส์ Starter Home เนี่ยแล้วมาใส่เจ้าตัวเนี้ยจะดูใหญ่ทันทีแล้วตรงปีกตรงเนี้ยตรงชายเสื้อข้างๆชายเสื้อที่ลงมาจากแขนเนี่ยมันจะดูแบบโค้งพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะขนาดผมตัวใหญ่แล้วนะผมไม่ได้ตัวผอมๆนะฮะก็มีความใหญ่พอสมควรแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันก็ดูไม่ใหญ่มากมันจะแบบว่าดูลู่ลงมากับตัวหน่อยแต่ตัวนี้ไม่มีความลู่กับตัวเลยนะฮะด้วยความที่ว่าผ้าเนี่ยมันไม่เข้าลู่นะฮะมันเป็นผ้าที่คงตัวมันไม่แบบมันไม่ยืดไปกับตัวเราหรือแบบมันไม่แบบว่ากระชับไปกับตัวเราเลยนะครับเพราะนั้นถ้าใส่เจ้าตัวนี้เนี่ยคือแนะนำถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนะครับซื้อในไซส์ที่เล็กลงมากว่าเจ้าตัวนี้หน่อยหรือไม่ก็วัดดูดีๆฮะเพราะว่าคือในไซส์ของ Official เนี่ยผมงงอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเขาให้วัดตรงไหนนะฮะมันสำหรับ Starter Home เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น chest width หรือว่าความกว้างของอกแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เขาไม่ได้บอกเลยเขาบอกว่ากว้างกับยาวเท่าไหร่นะฮะลองวัดดูดีๆแล้วกันนะครับเพราะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันแพงกว่าเยอะนะฮะแต่ที่มาพูดในเรื่องของวันนี้เนี่ยเพราะว่า
มันไม่ได้ว่ามันแพงมากเท่าไหร่พอเวลามาซื้อในช่วง Black Friday นะฮะซึ่งเรามาดูนี่กันสำหรับเจ้า Black Friday ช่วงนี้นะฮะคือ Dallas View ไม่ใช่ดิสำหรับของ Overwatch League เนี่ยเขามีลด Black Friday อยู่ฮะซึ่งจะหมดตอนสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับตอนวันที่30นะฮะจอจะดูนี่หน่อยนะครับก็ลองไปเช็คกันดูได้นะครับคือราคามันลดมากเลยคือจากที่ผมซื้อมันเนี่ยที่จริงมันอยู่ในที่ราคา85 ดอลลาร์ใช่ไหมคือแบบ 3,000 4,000 อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตอนนี้คือลดเหลือแค่พันเดียวนะฮะพันกว่าบวกค่าชิปปิ้งไปด้วยนะครับ10 ดอลลาร์หรือ11 ดอลลาร์เนี่ยแหละโดยประมาณนะฮะไปบวกลบกันเอาเองนะครับก็ใครที่อยากได้เสื้อ Overwatch League นะครับแล้วไม่ได้ซื้อตอนช่วงของ Overwatch World Cup ที่มาจัดที่ไทยเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่สนใจนะครับสำหรับเสื้อของ Overwatch League นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเมอร์ชต่างๆของ Overwatch หรือของบริษัทอะไรทั้งหลายเนี่ยลองไปดูกันได้ฮะไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะคือแค่อยากมาเปรียบเทียบแล้วก็เล่าให้ฟังให้ดูเฉยๆนะครับโหทำไมไม่รู้เหนื่อยจังนะโอเคครับไม่ทำคลิปนานครับคือไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้หาคอนเทนต์อะไรมาน่าสนใจถ้าเกิดว่าหาอะไรที่มันน่าสนใจมาเดี๋ยวจะมาลองเล่าให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีงานแข่ง Overwatch League หรืออะไรที่ไทยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะใส่เสื้อตัวนี้ไปนะฮะไว้ครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าครับวันนี้ครับไปครับสวัสดีครับ